3 2 1สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มแชนแนลนำผู้ชมมาพบกับกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสประจำปี2566โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของพี่น้องประชาชนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมในการนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสื่อสารและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงพี่ดีหลกครับพี่ดีหลกชิมสักลูกหนึ่งครับพี่มาตรงนี้ครับของอำเภออำเภอสวยมากจริงตรงไหนพอดีก็มาชิมก่อนชิมก่อนครับอันนี้ผมยังไม่รู้จักเลย5บาทแกบอกรสชาติเป็นยังไงครับท่านโบราณหากินยากอ๋อกระวนกระวมครับใช่ครับผมสุดยอดสุดยอดโอ้ยเยี่ยมมากเลยรู้ว่ากล้วยอะไรกล้วยหอมกล้วยหอมทำกับกล้วยหอมครับทำกับกล้วยหอมเอาตัวเองนะไม่ไหวแล้วค่ะแล้วจะชิมได้คิดไม่ดีนั่นแหละนั่นแหละน่าอันนี้ก็คล้ายๆขนมลาเนาะขนมลาลาลาละลาตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับไม่ลงให้มันเหนียวโอเคแล้วนิดหน่อยครับอันนี้อยู่ที่ของทางที่เราทางบัตรทางขายคนนี้ก็ลักษณะเป็นน้องชายก็ถูกการน้องชายผมมาขายด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อร่อยไหมสรุปแล้วกล้วยอร่อยข้าวต้มมัดไส้ทุเรียนโอ้โหไม่เคยเจอกินเลยกินเลยไม่มีเม็ดเมล็ดไม่ได้เดียวต้องลวกก่อนไหมไปบ้านค่ะไป
กล้าเก็บไปคุณแม่คุณแม่แนะนำหน่อยนะครับว่ามีขายที่ไหนทำยังไงอะไรคือขอจ่อยร้องค่ะคือไส้จะเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะวันหนึ่งสามารถทำกี่ร้อยห่อครับจะสั่งวันหนึ่งก็ทำสามารถร้อยห่อร้อยห่อได้ค่ะร้อยห่อได้เพราะว่ามากแต่นี้เราทำไม่ไหวเมนูอะไรครับเที่ยงเบอร์โทรให้ผม0862891035ค่ะโอเคตายจ้าร้อยห่อกำนันหมอหมดการไม่ทันคนนี้บอกว่าถามว่าข้างในมีไส้ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยที่บอกว่ามะพร้าวอ่อนน่ะมีอยู่ข้างในเดี๋ยวผมไปแกะให้บางสิ่งบางอย่างคนที่คนผลิตไม่ค่อยพูดเก่งแต่คนที่ไม่ผลิตไม่มีใครอย่างวันนี้นะคะวันที่9กันยายน2566ก็ถือว่าเป็นวันที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะคะได้มีการคืนความสุขมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสโดยการจัดที่เดียวกันนะคะที่จะได้ลงกิจกรรมแบบนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะไม่ต้องขอบคุณมากมายขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดติดตามทางทีมงานจะนำสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปขอบคุณครับเราคนตายจริงใจไม่หลอกก็ไม่หัวหม้ออย่างที่ใครเข้าใจสิเรามีแต่ความเป็นนิจมาขนมจากอำเภอรือเสาะนะคะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อเป็นขนมที่เขาทำไว้เดือนรอมฎอนมีแต่เดือนรอมฎอนเขาทำแบบกินกับน้ำกะทิวัวกะทิแล้วก็น้ำหวานเขาจะเรียกว่าขนมกระดกแทงถ้าภาษามาลายูก็ลอปะติเกแม่เคยเล่านะขึ้นชื่อว่าลอปะติเกนี่สามีไปทำงานไปทำนาแล้วก็แทงไม่เข้าแล้วทีนี้กลับมาโมโหแล้วก็เอาที่แทงนี่มาแทงพอดีเมียทำขนมพอเดี๋ยวมาบอกว่าแทงอันนี้จับปลาไม่ได้คือแค้นใจมากแล้วก็เลยแทงเป็นว่ากระดกโขงไงจับปลาไม่ได้พอดีเมียทำขนมอยู่แล้วก็รีบมาแล้วก็กระโดดครึ่งบานแล้วก็แทงเพราะแข็งใจขนมก็แทงคนในทราบเหมือนกันอันนี้คุณจะกระโดดก่อนหรือว่าคุณจะแทงก่อนก็เป็นเรื่องเล่านะคะอย่าไปติดใจกับขนมข้าวเจ้าน้ำใบเตยก็แค่นี้ค่ะแล้วก็กวนให้มันแห้งค่ะแล้วต้องกวนไม่ต้องหยุดนะคะจนกว่าจะแห้งอันนี้คือเป็นลองช่องสิงคโปร์อันนี้อันกะทิก็จะผสมท่านที่รือเสาดาห้าอยู่ที่รือเสาที่เป็นอยู่ที่ตำบลเรียนค่ะแล้วก็พร้อมกับน้ำจิ้มมาแล้วเรียบร้อยค่ะเบอร์โทรก็คือคุณมัตรีค่ะ0611816727ค่ะจากงานดูอาเลี้ยนใครก็ได้ค่ะถาดละ200พร้อมน้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะร้อนน้ำหวานค่ะน้ำกะทิค่ะขอบคุณค่ะคนตายจริงใจไม่หลอกก็